คนประชุมผลผู้ในการพูดพันธงสยามวันนี้ได้นำธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ผืนเก่านะครับมาแลกผืนใหม่วันนี้ดูยังไงก็ยังไม่เก่านะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือตรงนี้ครับผมสีน้ำเงินหรือสีขาวนั้นเป็นสีที่ผิดนะครับสีที่ถูกต้องโดยสำนักเอกลักษณ์นั้นจะต้องเป็นสีน้ำเงินขาวแบบนี้นี่คือธงผืนใหม่นะครับเป็นแบบนี้ส่วนสีนี้คือสีที่ผิดนะครับแล้วในขณะนี้ในโครงการของธงไตรรงค์ธงไทยโดยสำนักเอกลักษณ์นั้นได้มีการตั้งโครงการชื่อว่านำธงชาติหรือธงไตรรงค์เก่ามาแลกธงไตรรงค์ใหม่นะครับก็คืออื่นนี้แล้วที่สำคัญเป็นธงไตรรงค์แบบใหม่ล่าสุดที่ใช้วิธีคือพิมพ์สีลงไปเลยไม่มีการเย็บตะเข็บเพราะฉะนั้นธงรุ่นเก่าที่จะตะเข็บแบบนี้เนี่ยก็จะไม่มีที่นี่นะครับถ้าท่านเป็นนำธงผืนเก่าแบบนี้มาก็จะได้เป็นธงผืนใหม่แบบนี้เป็นลักษณะคือสีเงินที่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีตะเข็บวันนี้อันนี้เป็นสีที่ผิดผมก็ได้นำมาแลกโดยชาวบ้านที่เชิญธงไตรรงค์เนี่ยนะครับเป็นธงสีผิดเนี่ยผมก็นำมาแลกเป็นธงใหม่นะครับยังครับยังมีแบบนี้อีกก็คือธงชาติไทยที่ขาดเป็นริ้วนะครับผมปลายเป็นริ้วนะคือเสียหายเราเรียกว่าธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ชำรุดเราก็มาแลกที่นี่เป็นธงผืนใหม่ได้นะครับในช่วงงานนี้เท่านั้นนะครับนำธงผืนเก่ามาแลกผืนใหม่ที่นี่ครับผม